สวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของการจัดการกันนะครับจากการจัดการกันต่อหลังจากที่รู้เรื่องการเปลี่ยนธีมแล้วก็การกําหนดธีมไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับก่อนที่เราจะมาเริ่มเขียนบทความนะครับมันจะมีโพสต์กับเพจที่ใช้งานหลักๆอยู่นะครับเพจเนี้ยเป็นอะไรที่ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงนะครับเช่นพวกเกี่ยวกับเราติดต่อเรานะครับแผนที่อะไรพวกนี้นะครับเป็นวิดีโอแนะนำอะไรพวกนี้ก็จะใช้เพจนะครับแต่ว่าโพสต์เนี่ยจะใช้ในกรณีที่เป็นเหมือนกับว่ามีบทความใหม่นะครับโพสต์เรื่องราวของเราใหม่ๆนะครับหรือว่ามีโปรโมชั่นใหม่ๆประจำเดือนประจำวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถใช้ในการโพสต์นะครับโพสต์ขึ้นมาได้นะครับก่อนที่เราจะไปดูเรื่องโพสต์กับเพจนะครับเรามาดูในส่วนของเซตติ้งกันก่อนนะครับลองคลิกเข้าไปดูนะครับในส่วนของเซตติ้งนะครับก็จะเป็นในส่วนของไซต์ไทเทิลนะครับหรือว่าแท็กไลน์นะครับอันนี้เราก็ควรจะดูให้เหมาะสมนะครับกับคีย์เวิร์ดที่เป็นเราโฟกัสอยู่นะครับที่เราโฟกัสอยู่ว่าใช้คีย์เวิร์ดอะไรนะครับส่วนนี้ไม่ค่อยได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับก็จะมีอีเมลแอดเดรสนะครับเป็นของแอดมินนะครับให้มีใครก็ได้สามารถรีจิสเตอร์ได้ใช่ไหมอะไรเงี้ยนะครับก็บางทีก็ปิดไปนะครับส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยได้เปิดนะครับถ้าไม่ได้ทำเว็บที่เกี่ยวกับรับข้อมูลข่าวสารหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับในส่วนของไลติ้งนะครับLighting ก็เขาจะกำหนดว่า Post Standard นะครับ Default Post นะครับอยู่ในหมวดหมู่ไหนนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับตรงนี้ก็เป็น Post ใช่ไหมครับนี่เรามาปรับแต่ง Category หรือว่าหมวดหมู่ของเขาได้ตรงนี้นะครับ Default Format นะครับเป็นแบบไหนนะครับอันนี้ผมไม่ค่อยได้ลองเล่นเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็ใช้ Standard นะครับเดี๋ยวลองเล่นดูก็ได้นะครับเราสามารถส่งเมลมาแล้วก็โพสได้เหมือนกันนะครับตรงนี้ผมไม่ค่อยได้ปรับแต่งเพราะว่ามาเปลี่ยนที่ตัวเองนะครับตรงนี้ก็คืออัปเดตเซอร์วิสนะครับในกรณีที่เรามีการอัปเดตเว็บไซต์ของเรานะครับมันก็จะไปอัปเดตปิงไปบอกนะครับว่าเอ้ยตอนนี้มีการอัปเดตที่เว็บไซต์นี้แล้วนะมาเก็บข้อมูลหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้นี่ปกติจะมีปิงลิสต์อยู่นะครับลองหาดูปิงลิสต์ WordPress ก็ได้นะครับก็จะมีเอามาใส่ได้นะครับตรง leading นะครับก็กำหนดได้นะครับว่าต้องการให้ format display ของเราเป็นแบบไหนนะครับหรือว่าจะกำหนดแบบตายตัวเลยก็คือกำหนดหน้าฟอนต์เพจหน้าไหนนะครับแล้วก็โพสต์คืออะไรนะครับเป็นแบบนี้ไปก่อนนะครับบอกเพจโชว์ add mode นะครับก็สมมติว่าเราต้องการให้หน้าหลักของเราโชว์กี่บทความนะครับสามารถใส่ได้อันนี้ก็คือฟีดนะครับในกรณีถ้าสมมติว่ามีเว็บอื่นนะครับดึงฟีดไปเราเป็นเว็บข่าวนะครับก็สามารถกำหนดได้ว่าเราจะส่งออกข่าวไปกี่ไอเทมนะครับสามารถกำหนดตรงนี้ได้ตรงนี้นะครับแนะนำกำหนดเป็น summary นะครับไม่งั้นข้อมูลจะถูกดึงไปหมดเลยนะครับโอเคครับตรง discussion นะครับก็คือการในส่วนที่แบบว่าให้คนอื่นสามารถตอบเราได้ไหมนะครับปกติผมก็เอา allow ออกนะครับตรงนี้ก็ anyone สามารถโพสต์ไหมก็เอาออกนะครับคอมเมนต์อะไรพวกนี้นะครับติดก็ไม่ค่อยได้ปรับปรุงไม่ได้ปรับแก้เท่าไหร่นะครับก็จะมีแค่อันนี้จริงๆแล้วก็จะมีแค่อันนี้นะครับแล้วก็อันนี้นะครับเราออกก็จะไม่มีใครมาโพสนะครับเสร็จแล้วก็กดเซฟนะครับส่วนคอมมีเดียนะครับก็จะเป็นกำหนดขนาดมาตรฐานที่เวลาเราใช้งานนะครับก็จะเป็น150คูณ150ไหมหรือว่าจะเป็นขนาดที่แสดงเป็นขนาดเล็กนะครับขนาดกลางขนาดใหญ่นะครับเป็นขนาดเท่าไหร่อันนี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ที่กําหนดตรงนี้นะครับเพราะว่าเวลาที่เราใส่ภาพไปแล้วแบบรวดเร็วนะครับไม่ได้กําหนดแก้อะไรเงี้ยมันก็จะดึงค่ามาตรฐานตรงนี้ไปใส่งานไปใช้งานนะครับเราอาจจะต้องดูก่อนว่าบอกเรานะครับใช้ภาพขนาดเท่าไหร่นะครับก็ตั้งเป็นขนาดมาตรฐานไปเลยแล้วเวลาเลือกก็เลือกแค่ไซส์นั้นไซส์เดียวก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคกดเซฟนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของ permalink นะครับ permalink จะใช้คืออะไรนะครับตรงนี้กำหนดเป็น day แล้วก็ name นะครับสมมติว่านี่นะครับตรง home นะครับเรายังไม่มีหน้านะครับมันรวมหน้าหมดเลยคือปกติถ้าสมมติว่ามีเว็บไซต์นะครับมันก็จะโชว์ตรงนี้เป็นส่วนวันเดือนปีนะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่ใช้งานก็จะเป็นตรงนี้นะครับ post name ก็คือใส่เป็นชื่อไปเลยนะครับหรือว่าบางท่านเนี่ยอาจจะดูว่า
อยากใส่ในหมวดหมู่ไปด้วยก็สามารถกำหนดแคตตาล็อกไปได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ผมก็เซตตรงนี้นะครับก็เซตตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยไปใส่ในพวกโพสต์กับเพจกันนะครับจะได้ทำงานง่ายขึ้นอ่ะในนี้ในส่วนของการเซตติ้งนะครับก็เรียบร้อยเดี๋ยวในส่วนหน้านะครับจะมาดูในส่วนของโพสต์เพจกันนะครับว่าใช้งานยังไงแล้วเดี๋ยวลองสร้างหน้าเว็บกันเลยนะครับขอบคุณครับ